ในส่วนของคดีครูจอมทรัพย์เนี่ยครับผมกับรองดุษฎีอ่ะยังเชื่อมั่นอยู่ว่าในคดีแรกที่ชนขับรถชนคนตายเนี่ยเขาไม่ได้ชนครับเพราะว่ามันมีพยานหลักฐานอยู่แต่ที่ครูจอมทรัพย์ถูกดำเนินคดีคือถูกดำเนินคดีที่2ครับผม OVP ครับวันนี้ผมก็ได้รับเกียรตินะครับจากแขกรับเชิญท่านพิเศษระดับ VP ของเมืองไทยอีกท่านหนึ่งนะครับผมอยู่กับอาจารย์เต้มงคลกิจสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยครับอาจารย์ก่อนจะมีอาจารย์เต้วันนี้พื้นเพอาจารย์เต้เป็นคนที่ไหนฮะอ๋อเป็นคนพิษณุโลกฮะครับชาวตำบลบ้านไผ่ชุมพลเป็นเด็กอยู่ที่หลังวัดตูมก็คือพื้นเพอยู่ที่ต่างจังหวัดมาโดยตลอดก็เกิดที่นั่นเพราะพ่อแม่เป็นคนที่นั่นครับพ่อเป็นลูกร้านขายยาในตลาดแล้วก็แม่เป็นลูกชาวสวนครับลูกชาวสวนเอาเป็นว่าพ่อแม่จีนทั้งคู่ครับแม่ไหหลำพ่อแต้จิ๋วตอนเกิดมาก็เป็นแซ่แซ่อะไรฮะตอนใบเกิดอ่ะตอนมาน่าจะเป็นแซ่มุ่ยแซ่มุ่ยแซ่มุ่ยพ่อแซ่ตั้งแม่แซ่สัวแซ่หมดเลยแล้วก็มาเปลี่ยนนามสกุลอันนี้ใช้นามสกุลลุงอยู่ครับเพราะว่าตอนนั้น เขาเริ่มกรณีเขากลัวว่าสมมติถ้าอนาคตจะรับราชการเนี่ยครับมันจะต้องเปลี่ยนจากแซ่เป็นนามสกุลปกติอ๋อก็กลัวจะมีปัญหากันก็เลยเปลี่ยนซะเลยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนามสกุลไทยครับครับผมก็เป็นนามสกุลสุขสินธารานนท์ตั้งแต่ต้นตั้งแต่เกิดละนะฮะภาพลักษณ์ที่เห็นไม่กลัวใครใจถึงบู๊ลุยอะไรที่ไม่ใช่ความเป็นธรรมอาจารย์เต้ลุยตอนเด็กมีนิสัยอย่างนั้นไหมตอนเด็กๆไม่ใช่แบบนั้นฮะเป็นคนยังไงครับคือตอนเด็กๆก็เป็นเด็กธรรมดาอยู่ต่างจังหวัดนะฮะอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็แม่เลี้ยงเดี่ยวครับแม่เลี้ยงเดี่ยวก็คือเด็กบ้านนอกเลยอ่ะเด็กบ้านนอกเลยเวลาไปโรงเรียนก็มีย่ามหนังสติ๊กกับลูกกระสุนครับไว้มีไว้ทำไมฮะเอาไว้ยิงนกกับยิงกิ้งก่าเอาไว้ไปปิ้งกินที่โรงเรียนจริงๆฮะครับผมโอ้โหแสดงว่าที่บ้านเป็นคือมันมีธรรมชาติมันมีธรรมชาติธรรมชาติแล้วเสาร์อาทิตย์ก็วันก็ไปวิทย์มาตักเบ็ดเป็นชีวิตวัยเด็กในฝันเลยนะเนี่ยมันไม่ใช่ในฝันมันเป็นของจริงฮะครับมันเป็นของจริงแล้วก็กลางคืนก็จับกบครับเพราะจับกบเอาไปเป็นเหยื่อให้ปลาดุกปลาช่อนไงตอนที่นาช่วงน่าจะเป็นนาปลังครับนาปลังก็คือมันก็จะมีน้ำขึ้นมาแล้วก็มีตอนที่เขาข้าวได้ประมาณพอสมควรแล้วก็จะมีปลาหมอครับแล้วก็ตกเบ็ดแล้วเอามาให้แม่ครับเอามาเป็นอาหารโอ้โหเอามาเป็นอาหารก็ใช้ชีวิตวัยเด็กอ่ะครับตอนกลางคืนตีหนึ่งตีสองก็ตื่นมาไปปล่อยว่าวว่าวอะไรว่าวจุฬาที่มันมีเสียงอ่ะมีเสียงอืดอ่ะปล่อยว่าวปล่อยลอยขึ้นฟ้าเงี้ยเหรอใช่ใช่ใช่แล้วปล่อยขึ้นไปทำไมต้องปล่อยตอนกลางคืนฮะเพราะว่าเราพอปล่อยเสร็จปุ๊บเราก็มานอนหลังกองฟางครับเหมือนพี่เขาอ่ะเหมือนตอนนั้นเลยพี่เขากับทองกวาวนะใช่ใช่เลยใช่เลยแต่เพิ่งตอนนั้นวัยเด็กเพราะว่าลมมันมาตอนนั้นไงตอนช่วงหน้าร้อนครับเราก็ทำว่าวบ้างคือเลี้ยงปลากัดเลี้ยงไก่ครับไก่ก็เลี้ยงไก่ชนไก่ไข่ไก่ชนเลี้ยงขายบ้างตีบ้างครับปลากัดก็เพาะปลากัดขายอันนี้ที่พูดมาในยังช่วงประถมเลยนะช่วงประถมฮะคือทำหลายอย่างฮะก็เล่นสมัยเด็กเหมือนกับสมัยก่อนเพราะว่าเราเรียนโรงเรียนเมื่อก่อนก็เรียนโรงเรียนบ้านไผ่ชุมพลก็มาเรียนแล้วก็มาเรียนโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามครับเด็กวันหลังโคมาตูบครับก็ช่วงขายเขาเรียกอะไรนะช่วงหวยออกก็ขายลอตเตอรี่ครับขายใบตรวจครับคือทำทุกอย่างทำทุกอย่างวันเสาร์ก็เรียนธรรมะครับแล้วก็จนมาก็เป็นเด็กเรียนอ่ะครับถ้าตอนประถมก็น่าจะได้อันดับ1 2 3ของโรงเรียนครับแล้วก็มาเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมมอต้นมอต้นมอต้นก็ตอนก่อนเรียนจบก็ได้ที่1ของห้องครับเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงช่วงมอต้นเนี่ยตอนนั้นอาจารย์เต้เริ่มมีความฝันเรียกว่ามีใครเป็นไอดอลแล้วโตมาอยากเป็นใครคือตอนแรกก็กะว่าจะมาเป็นทหารอยากเป็นทหารเป็นทหารก่อนรับใช้ชาติมีทหารเป็นไอดอลตอนนั้นก็เห็นว่าชุดมันเท่ดีอ๋อชุดมันเท่ดีชุดมันเท่ดีอีกสักพักก็เปลี่ยนความคิดอีกแล้วอยากเป็นช่างช่างอะไรช่างไฟฟ้าเห็นแบบว่าเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะมีช่างไฟฟ้ามาปีนเสากันชุดส้มๆป่ะชุดส้มๆแล้วก็ให้เขาสามารถที่จะปีนบนเสาไฟทั้งที่ฝนตกทำได้เราก็เอ๊ะว่าทำไมเขาทำมันยังไงเรามันเท่ดีครับ
ก็เลยเปลี่ยนใหม่ละจะมาเป็นช่างไฟฟ้าพอเป็นช่างไฟฟ้าเสร็จปุ๊บตอนนี้คือณวันนั้นโลกทัศน์มันเป็นอย่างนั้นถูกป่ะณวันนั้นแล้วเราก็เรียนไปเรื่อยๆแล้วสักพักมันเราเริ่มจับจุดได้ตอนม2ม3จับจุดว่าเออเราต้องมีอนาคตแล้วเราก็อยากไปเปิดกว้างที่เปิดกว้างมากก็คืออาจารย์แนะแนวเนี่ยพามาที่กรุงเทพครับแล้วมาดูโรงเรียนว่าโรงเรียนไหนที่มันดูแล้วมันเท่แล้วก็คนเก่งเขาเรียนกันครับก็มาที่เตรียมอุดมศึกษาแล้วก็มาที่เตรียมวิศวะพระนครเหนือครับก็แต่เผอิญว่าเวลาสอบมันตรงกันครับให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็มากัน20คนของทั้งจังหวัดอ่ะหมายความว่าเอาคนเก่งทั้งหมดอ่ะทั้งจังหวัดอ่ะครับเอามาแค่20คนแล้วก็เอามาสอบกันก็แบ่งกันสายอันนี้ไปสอบเตรียมวิศวะพระนครเหนืออีกอันนึงก็ไปเตรียมอุดมครับก็ติดกันบางส่วนเพื่อนๆที่เป็นสาวประเภท2อ่ะครับก็คือกระเทยนะติดเตรียมอุดมกันแล้วอาจารย์ส่วนผมอ่ะเลือกสอบที่พระนครเหนือก็ติดที่พระนครเหนือติดเตรียมวิศวะไฟฟ้าในอิเล็กทรอนิกส์เริ่มมาในทางที่เราไปเห็นเขาปีนแล้วเริ่มมาถูกทางแต่อันนี้มันเป็นวิศวะไงครับเรียนเพื่อไปเป็นวิศวกรถ้าเรียนเก่งอย่างเงี้ยผมขอหนึ่งเรื่องตั้งแต่ประถมถึงมัธยมต้นเนี่ยขอวิริกรรมแผงๆที่ทำแล้วอุ๊ยเฉียดตายหรือชาวบ้านเดือดร้อนขอสักเรื่องนึงตอนเด็กที่จำได้ชาวบ้านเดือดร้อนเหรออ๋อคือตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราอยากเป็นช่างไฟฟ้าใช่ป่ะครับเราก็เห็นมันมีอยู่ร้านนึงร้านนี้ยังเปิดอยู่เลยนะครับร้านชื่อว่าร้านกุ้งลอยฟ้าเอ้ยผักบุ้งเหินฟ้าผักบุ้งเหินฟ้าเออเราก็เห็นนกไปเกาะที่ผักไอไฟที่ผักบุ้งเหินฟ้าเพลินวันนั้นเราเอาหนังสติกกับลูกมาเราก็ยิงนกแต่ไม่โดนนกโดนไฟโดนไฟพังหมดเลยบึ้มพังหมดเลยครับพังหมดเลยหนีครับไปกับพี่ชายอีกคนนึงเป็นแพทย์ครับหนีกันก็กลัวว่าโดนจับครับปรากฏว่าจับไม่ได้รอดด้วยรอดเนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าของเขาได้ยินหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปดูเจ้าของเขาได้ยินก็คงนึกอ่ะว่ามันลายแล้วหมดอายุความแล้วครับหมดอายุความแล้วอายุก่อนแล้วด้วยหมดอายุความแล้วที่แผงอีกส่วนนึงก็คือสมมติถ้าเวลาเราเป็นเด็กเรียนเก่งใช่ป่ะเพื่อนๆก็มีเด็กเกเรส่วนนึงก็ชอบมารังแกใช่ป่ะครับมันชอบแบบอย่างเช่นก็เอาไฟเผาก้นบ้างใช่ป่ะครับหรือไม่ก็เอากาตาช้างแปะโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตูดขาดเลยแล้วก็ขอลอกกันบ้านอะไรเงี้ยครับขอลอกกันบ้านเราเรียนเก่งนะขอลอกกันบ้านก็ให้ไม่ให้ลอกก็มีปัญหาเนี่ยครับไม่ให้ลอกก็มีปัญหามันก็เอาถุงดำๆอ่ะมาคุมแล้วก็พันแล้วก็กระทืบโอ้โหโอ้โหโคตรโหดเลยบวมเลยบวมโอ้ยอันนั้นมออะไรมอประมาณม .1 ม .2 โอ้ยโคตรโหดเลยเอาถุงดำมาคุมไปกระทืบมันก็โดนอย่างนี้คือหมายถึงว่ามันโดนอย่างนี้เป็นชุดๆเนี่ยเพราะก็อยู่เป็นแก๊งครับอยู่ก็เป็นแก๊งนักเข้าก็โอ้โหตอนนี้ก็โดนหนักอ่ะโดนสนับบ้างโดนอะไรบ้างโอ้โหโดนสนับก็หัวเจาะเป็นรูอย่างเงี้ยครับนักเข้าเราก็ไปหาพวกละไปหาพวกหารุ่นพี่ม .4 ม .5 เริ่มสู้ละเริ่มสู้ครับแล้วก็เอารุ่นพี่ม .5 ม .4 ม .5 เท่าที่จำได้น่าจะเอามาตบไอ้คนที่มันรังแกผมอ่ะครับเอามาตบแล้วก็บอกว่าคราวหลังอย่ามายุ่งอีกครับมันก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปแต่ตอนหลังผมก็มีเอาคืนนึงมีเอาคืนแต่ไม่บอกวิธีแล้วกันครับมีเอาคืนแสดงว่าเจ็บแสบไม่แพ้กันนะมีเอาคืนช่วงที่มาพระนครนี่โตแล้วมีเรื่องไหมฮะมีพอตอนเด็กเจอถุงดำคลุมเพราะตัวเล็กครับพอตอนมาพระนครนี่เป็นยังไงฮะเรื่องราวนะกูสู้ละเพราะทำไมสู้เพราะว่าพ่อแม่โทรหาไม่ทันแล้วพ่อแม่อยู่พิโลกใช่ไหมครับคือสมมติถ้าเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพราะเราเคยทดสอบตั้งแต่ตอนสมัยอยู่ม.2 แล้วไงครับแม่ก็บอกว่าให้ทนจะได้ไม่มีเรื่องเพราะว่ามันมีลูกตำรวจลูกทหารด้วยไงเราสู้ไม่ไหวใช่ป่ะอย่าไปมีเรื่องให้ทนเอาทนไม่ไหวแล้วเหรอถ้าขืนทนแบบนี้โดนฆ่าตายแน่ๆเลยครับเพราะโดนล่าสุดที่ถูกถีบลงสะพานในเลสวนเนี่ยมันไม่ไหวไงที่ป้ายรถเมล์เหรอโอ้บนสะพานเลยถีบลงมาล่วงคือเป็นลูกหมาเลยเอาเล่าเหตุการณ์หน่อยฮะเกิดอะไรขึ้นก็มันก็มีเรื่องกันน่ะมันก็มีเรื่องกันเขาก็เห็นว่าอาจารย์เลิกเรียนหรือยังไงเลิกเรียนเดินคนเดียวเดินคนเดียวอยู่บนสะพานกำลังจะไปขึ้นรถประจำทางครับมาจากไหนไม่รู้ถูกถีบกี่คนทำมาสามคนมั้งเราก็ล่วงไปลูกหมาเลยเป็นสถาบันตรงข้ามพวกไอ้คนละห้องอ๋อพวกโรงเรียนเดียวกันด้วยคนละห้องเขาเดินมาข้างหน้าหรือเขามาข้างหลังที่เราไม่รู้ข้างหลังอ๋ออยู่ข้างหลังเลยล่วงเลยโดนต่อยล่วงเลยไงครับล่วงเลยไม่รู้โดนเตะหรือโดนต่อยนะแล้วเขาทำด้วยสาเหตุอะไรฮะหมั่นไส้อ๋อแสดงคอมเมนต์กันในโรงเรียนแล้วสิคอมเมนต์กันแล้วหลังจากนั้นผมก็เอารุ่นพี่ไปเอาคืนเอาอีกแล้วตามรุ่นพี่ไปเล่นคืนอีกแล้วเอาคืนเอาคืนเอาคืนผมมีวิธีเอาคืนหลายรูปแบ
แต่เอาเป็นว่าผมแทบจะเช็คบินทุกคนอ่ะครับเช็คบินทุกคนเอาคืนครับรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างครับคือมันจำเป็นต้องสู้อ่ะครับเพราะมันทำให้เวลามาอยู่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมันยิ่งกว่านั้นครับมันมีรุ่นเขาเรียกระบบโซตัสรุ่นพี่รุ่นน้องใช่ป่ะครับถ้าเราไม่สู้เราก็มีปัญหาไหนช่วงนั้นก็ดังๆก็มีบุรณพลเนี่ยครับที่อะไรนะบนรถเมย์ฮะครับบุรณพลประชาชื่นเอ่ยอินทระอินทระอุเทนถวายนั่นช่วงที่ยังไม่ได้ปิดอ่ะครับช่วงกำลังดังกันเลยดังๆทุกโรงเรียนไปตอนนั้นใช่ใช่ดังทุกโรงเรียนทั้งนั้นเลยใช่ใช่แล้วเราก็มันก็มีปัญหาถูกป่ะแล้วอีกอย่างคือเด็กก่อสร้างดุสิตเด็กอุเทนถวายเนี่ยมาเรียนปวส.ที่พระนครเหนือเยอะครับเยอะที่จบปวช.3มาครับมันก็ยังมีเรื่องกันอ่ะครับก็ยังมามีเรื่องต่อที่เนี่ยก็มันมีเรื่องในรั้วเดียวกันแล้วนะใช่ๆมันมีเรื่องกันแบบพอขึ้นปริญญาตรีอ่ะครับพอขึ้นปริญญาตรีตอนเตรียมวิศวะปี1ปี2เหมือนปวช1 2 3ไงครับมันก็มีเรื่องเวลาเราก็มีเรื่องนอกโรงเรียนบ้างในโรงเรียนบ้างเราก็มีไปตีกับคนนั้นบ้างไปตีกับคนนี้บ้างยกพวกตีกันยกพวกตีกันแบบเค้าเรียกว่าหลังเลิกเรียนรอขอ1เหตุการณ์ที่อาจารย์เต้คิดว่าอันนี้หนักสุดมีการสูญเสียมากที่สุดหรือเราเกือบไม่รอดสูญเสียหรอที่เกือบไม่รอดน่าจะไปเที่ยวกลางคืนมากกว่าไปเที่ยวกลางคืนที่ RCA CA แล้วก็แบบเพื่อนโดนฟาดด้วยขวดอาจารย์ไปกี่คนไปกัน4คนแล้วเรื่องเกิดจากอะไรมันน่าจะแบบเมาแล้วก็ไปมองหน้าเขาอะโต๊ะเขาโต๊ะเราเขาเองใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันพาพวกมาครับเพื่อนเราก็โดนสอยตั้งแต่ในร้านเหล้าแล้วโดนสอยคือล่วงเลยไงหลับไปเลยไงหลับกลางอากาศอะไม่รู้โดนอะไรแต่หลับกลางอากาศหลับกลางอากาศหลังจากนั้นเราก็พยุงเพื่อนปุ๊บแล้วก็พยาพาขึ้นรถแท็กซี่ครับปรากฏว่าโอ้โหมากันหลายคนเลยมีสปาร์ต้ามาแล้วโอ้โหไม่โดนขึ้นรถทันถ้าดีนะมันไม่ทำลายรถโอ้ถ้าไม่งั้นก็เต็มหลังอ่ะครับยังไงก็เต็มหลังเพราะเพื่อนล่วงไปแล้วครับแล้ววันนั้นผมไม่ได้เอาปืนไปด้วยครับไม่ได้เอาปืนไปเพื่อนมันมีปืนปากกากันไงครับมีปืนปากกาแล้ววันนั้นก็ไม่ได้เอามีดไปด้วยครับเพราะไม่ได้มีเจตนาจะไปไม่ได้กะว่าจะมีเรื่องไงครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนเวลาไปเที่ยวเนี่ยจะต้องเอามีดไว้ด้านนอกซ่อนไปก่อนเตรียมพร้อมไปก่อนซ่อนเวลาเข้าร้านก็ห้ามพกอาวุธไงครับเราเอาไว้ด้านนอกเอาไว้แบบออกมาหน้าร้านมันจะตามมาเราก็ยังมีเรายังมีเพราะเราเก็บไว้ใต้ถังขยะบ้างครับใต้พุ่มไม้บ้างครับช่วงที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับเข้ามาสู่ช่วงวัยรุ่นขึ้นมาแล้วตอนนั้นmindset เปลี่ยนไหมว่าไอดอลจากไฟฟ้าจากทหารตอนนั้น mindset เปลี่ยนเป็นชอบอะไรอยากเป็นอะไรแล้วเป็นวิศวะแล้วเป็นวิศวะละเป็นวิศวกรสายที่เราเรียนเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็พอมาช่วงประมาณสักน่าจะอยู่ประมาณอายุ18-19เริ่มอยากเป็นนักการเมืองเริ่มอยากเป็นนักการเมืองทำไมถึงเริ่มอยากเป็นนักการเมืองใครเป็นไอดอลตอนนั้นช่วงนั้นโอ้โหไอดอลมีอยู่กับชูวิทย์กมลวิศิษฐ์มาเลยชอบคนเดียวกับผมเลยมาชูวิทย์ผมก็ชอบเป็นบ้าเลยคลั่งเลยไปหาแกที่โคปาคาปาน่าเลยครับที่อาบอบนวดของแกรัชดาครับเป็นที่ทำการพักต้นตระกูลไทยก็แต่ตอนนั้นตอนที่เป็นสีสันเลยนะในวงการไทยที่มีบุคลิกอย่างนี้ไม่มีใครเลยนะแล้วแกก็งั้นได้ไปช่วยหาสมาชิกพักในมหาวิทยาลัยแล้วกันครับผมก็ช่วยแกช่วยแกอ๋อพักต้นตระกูลไทยคือพักของท่านชูวิทย์ชูวิทย์ก่อนที่จะมาเล่นพักปีน่าจะประมาณปี43-44แกลงเลือกตั้ง44มั้งท่านเป็นก่อตั้งขึ้นมาเองใช่ไหมเป็นผู้ก่อตั้งแล้วเป็นหัวหน้าพรรคเองด้วยไงตอนนี้ไม่มีแล้วเนอะใช่ไหมไม่มีแล้วยุบไปแล้วอ๋อครับตั้งแต่รวมกับพรรคชาติไทยพรรคชาติไทยผมก็เป็นสมาชิกพรรคเนี้ยครับตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะพอกระโดดเข้ามาตรงเนี้ยแล้วตอนนั้นพอเริ่มปุ๊บเราก็เริ่มลงการเมืองในมหาลัยครับเริ่มจากกิจกรรมในมหาลัยแล้วก็เริ่มลงสมัครนายกการศึกษาตอนสมัยปี1ครับจะขึ้นปี2ปี44ต้นปีครับก็แข่งกัน5เบอร์อะไรประมาณเนี้ยครับได้ที่2โอ้โหถือว่าคะแนนดีมีแววแล้วก็ไม่คืออันนั้นเราเด็กสุดไงครับเราเด็กสุดมาแข่งกับรุ่นพี่ก็แข่งรุ่นพี่ปี3บ้างปี4บ้างเพราะแต่ถ้า5คนแล้วเราได้ที่2เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะได้ที่2ครับถือว่าเกือบชนะก็เกือบชนะเกือบชนะได้ที่2คนชนะนั่นแหละน่าจะประมาณ 1,600-1,700 เราได้ 1,400 ที่อาจารย์อยากเล่นการเมืองมีท่านชูวิทย์เป็นไอดอลเนี่ยลึกๆอาจารย์มีความคิดที่อยากจะทำอะไรเหรอฮะอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรตอนแรกยังไม่ได้คิดอะไรแค่คือแค่นักการเมืองมันทำอะไรได้บ้างก็ดูว่าเขาเรียกว่ามันสามารถช่วยคนเล็กคนน้อยได้
มันสามารถช่วยคนเล็กคนน้อยได้นั่นคือในวิชั่นตอนที่เรายังอายุไม่เยอะครับเราก็เห็นในชวนตั้งแต่สมัยเด็กๆตั้งแต่ในชวนไปพิโลกครับก็เคยเห็นเพราะตอนนั้นเราเด็กมากตอนนั้นในชวนน่าจะไปตอนน้ำท่วมปี38มั้งครับในชวนเป็นนายกสมัยแรกนะครับตอนนั้นผมก็ม.2มั้งม.1ม.2ก็เคยเห็นอยู่ก็เลยนักการเมืองคนนี้ใช้ได้แต่เราก็ไม่รู้ไอ้คำว่าใช้ได้มันคืออะไรดูภาพลักษณ์ภายนอกท่านสุขุมสารสำรวมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นก็เราก็ฝันไว้แต่ตอนนั้นมันเด็กมากแล้วพอมาเรียนมหาลัยแล้ว เรียนวิศวะแล้วเนี่ยเราก็เลยตั้งเป้าใหม่ว่าเอ๊ะเราควรจะเราก็พล็อตกราฟชีวิตของเราว่าเอ๊ะหลังจากอายุ18แล้วเราจะทำอะไรครับช่วงอายุ25เราจะเป็นอะไร28 30 40จะเป็นอะไร50จะเป็นอะไรเราก็เดินไปตามสเกจด้วนอาจจะไม่ตรงบ้างครับเพราะว่าช่วงที่เรียนปี2ปี3เริ่มมาสอนหนังสือละสอนหนังสืออะไรฮะสอนหนังสือให้กับรุ่นน้องเด็กม.ปลายอะไรอย่างเงี้ยสอนแบบได้เงินหรือว่าได้เงินเอ้ยทั้งฟรีก่อนต้องฟรีก่อนแล้วก็ค่อยได้เงินทีหลังมันสอนพิเศษเหมือนสอนพิเศษใช่ครับเหมือนติวเตอร์ป่ะเหมือนติวเตอร์ใช่คล้ายๆกันแล้วพอเริ่มปี3ปี4ก็เริ่มสอนเยอะครับสอนเยอะพอปี4สอนเยอะมากก็เริ่มหาเงินได้จากตรงนี้แหละได้เยอะครับพอเรียนจบปุ๊บผมก็ได้เงินเดือนแสนแล้วโอ้โหตอนเรียนยังไม่จบก็ได้เดือน 4-5 หมื่นแล้วครับจากติวเตอร์อยู่นะใช่เพราะแต่ผมสอนเยอะสอนหลายชั่วโมงแล้วก็ไปสอนสถาบันดังๆหลายๆที่ด้วยกันครับเป็นติวเตอร์สอนฟิสิกส์ครับแล้วก็พอเรียนจบปุ๊บก็มาเปิดกวิชาของตัวเองแล้วก็มาเปิดบริษัทจ้างเหมาครูต่างประเทศครับสอนฟิสิกส์คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สอนคุมทีมสอนพวกห้องเรียน EP ห้องเรียนกิฟเต็ดห้องเรียนพสวทห้องเรียนไอสวนพวกเนี้ยครับก็คุมทีมด้วยสอนเองด้วยก็เริ่มเข้าสู่แวดวงเค้าเรียกแวดวงสอนหนังสือครับแล้วก็แปลงเป็นธุรกิจแล้วก็เข้ามามีคู่สัญญากับภาครัฐแล้วก็เข้ามาขายหนังสือภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศขายกับโรงเรียนรัฐบาลขายใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็ที่ผมฟังพื้นฐานอาจารย์เต้ที่ฟังมาเนี่ยคือเกเรซุกซนมีเรื่องนะครับแล้วก็แต่ไม่ทิ้งการเรียนเลยเป็นวิศวกรด้วยแบบสองขาติดเลยนะครับเงินเดือนวิศวกรก็เอาด้วยครับสอนหนังสือก็เอาด้วยเอาสองทางเป็นคนเก่งนะท่านผู้ชมครับผมฟังผมเพิ่งรู้จากที่นี่ครั้งแรกนะครับอาจารย์เต้เป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่หัวดีอ่ะไม่มันคือมันมีเสียการเรียนบ้างครับช่วงพอเรารู้ว่าเอ๊ะพอเริ่มอยู่วิศวะเนี่ยเอ้ยเทอมแรกได้ 2.6 เว้ยครับเรียนสบายสบายเหลวไหลละเริ่มเหลิงละเหลือ 2.2 ละเริ่มลงเพราะว่าเริ่มติดผู้หญิงครับเริ่มอยู่กับผู้หญิงละเริ่มมีเมียแล้วหล่อด้วยมีเมียเริ่มหล่อด้วยตอนนี้คือมึนแล้วคราวนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนครับไปโรงแรมแล้วเหลือ1กว่าเลยเลิกเลยครับต้องเลิกเลยต้องเลิกกับผู้หญิงแล้วตอนนั้นขออนุญาตนะเล่าบุหรี่ยาเสพติดมีไหมคือที่เล่ากับบุหรี่เนี่ยมีตอนช่วงอายุประมาณ16 17ครับ16 17ตามภาษาเพราะว่าไปอ่านหนังสือในที่เที่ยวอ่ะครับก็วันๆก็ไม่ทำอะไรนะฮะกลางคืนเนี่ยอยู่สถานอยู่ RCA ครับหรือไม่ก็สุทธิสารฮะนะครับแล้วตอนบ่ายๆเนี่ยอยู่โต๊ะสนุกโอ้โหตอนเช้าอยู่ห้องยิมโอ้โหโอ้ยังอุตส่าห์มียิมมาเนาะยิมก่อนเพราะเดี๋ยวร่างกายไม่เท่เดี๋ยวไม่ได้เป็นคุณพ่อประจำบานใช่เหมือนคุณพ่อประจำบานคือเราเน้นอ่านหนังสือเองกับไปเรียนพิเศษเอาครับคือหมายความว่าในชีวิตประจำวันมีเรียนพิเศษด้วยนะแต่มันไม่ได้เรียนทุกวันไงครับก็ถือว่ามาจนจบอ่ะมาจบอ่ะจบแล้วตอนสมัยอยู่เตรียมวิศวะก็รับน้องโหดก็ถูกโดนเหมือนกันอีกถูกไล่ออกอ่ะครับไล่ออกไปรับเพราะโหดโหดแล้วก็ไปมาเปลี่ยนเป็นทันบนโอ้โหเปลี่ยนเป็นทันบนครับก็โดน แต่เพิ่มว่าตอนนั้นเราคิดแผน2ไว้แล้วถ้าถูกไล่ออกครับเตรียมวิศวะถูกไล่ออกมันจะเอ็นทันไม่ได้ครับผมก็ไปเรียนกศน.เสริมเรียนรอไว้เลยรอไว้เผื่อไล่ออกไล่ปุ๊บจะมีวุฒิตัวนี้รองรับเลยใช่คือเตรียมโดนไล่ออกอ่ะครับเตรียมโดนไล่ออกแต่กับอาจารย์วงจรชีวิตอาจารย์มันก็วนไปวนมาอยู่กับการเรียนนะก็เป็นคนสอนหนังสือเป็นคนเรียนหนังสือไงจริงนะไม่ทิ้งอันนี้มันเป็นเสน่ห์เลยนะว่าคุณจะเกจะกินจะเที่ยวอะไรแต่ว่าอาจารย์มีวางแผนให้ไอ้นี่ไปจบก็เรียนกศน.คืออาจารย์ยังโฟกัสว่ายังไงฉันต้องเรียนอ๋อเดี๋ยวเรียนไม่จบไม่มีอนาคตครับแล้วอีกอย่างนึงคือช่วงที่จะเสียการเรียนก็คือถ้าไปเที่ยวกับเพื่อนติดเพื่อนไม่ค่อยเสียเท่าไหร่อ่ะแต่ที่เสียจริงๆคือผู้หญิง
แค่นั้นเองตอนนั้นน่าจะมีเยอะให้หล่อด้วยคือผู้หญิงมาอยู่ด้วยอ่ะมันไม่มีเวลาอ่านหนังสือหรอกครับมันกวนตลอดตอนนั้นอาจารย์ทรงนี้ป่ะหรือว่าฮิปปี้ยาวๆเท่ๆก็มีผมยาวลากไซตามสไตล์เลยเนาะลากไซคงจะหล่อน่าดูนะเพราะสูงด้วยขาวด้วยก็คงกวนเตนครับอ้าวพอเมื่อกี้เห็นพูดถึงว่าพอเราไปเริ่มสตาร์ทนับหนึ่งที่พรรคต้นตระกูลไทยใช่ตอนนั้นได้เรียนรู้อะไรได้ฐานอะไรตรงนั้นก็บ้างก็แล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้อะไรหากิจกรรมหาสมาชิกพรรคอ๋อครับนั่นแหละเราก็ได้ตังค์เว้ยได้ตังค์แล้วก็ได้เป็นสมาชิกแล้วก็หลังจากนั้นก็หายกันไปหายกันไปแล้วก็ห่างหายหมายความว่าเขาก็เข้าสู่การเมืองระดับชาติใช่ป่ะครับเราก็เรียนหนังสือ เราก็ทำกิจกรรมในมหาลัยไปครับมันก็ผสมอะคือชีวิตมันมีทั้งเขาเรียกว่าอะไรอะมันมีทั้งหาเงินด้วยครับเรียนหนังสือด้วยเที่ยวด้วยครับคือทุกรูปแบบในชีวิตเลยครับในชีวิตทุกรูปแบบนี่ก็คือบริบทนะครับตั้งแต่เริ่มจนถึงจุดการเริ่มประถมประถมต้นวัยรุ่นแล้วก็เริ่มมาเข้าการเมืองนะครับเรื่องหลักๆเลยที่เป็นข่าวดังและคนให้ความสนใจทั่วประเทศนะครับเป็นเรื่องคดีที่อาจารย์เต้กระโดดเข้ามาเรื่องคุณครูจอมทรัพย์คือตอนนั้นเราร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมครับสมัยท่านพันตำรวจเอกดุษฎีอารยวุฒิเป็นรองปลัดกระทรวงเขารู้จักกันมาแต่เป็นเลขาปปท.เขาให้มาช่วยครับให้มาช่วยก็มาช่วยด้วยกันเพราะเขาว่าคือเอาง่ายๆมันมีอยู่สองส่วนคือส่วนคดีที่ขับรถชนคนตายก่อนครับแล้วก็ถูกติดคุกถูกป่ะครับ3ปีแล้วก็ติดจริงๆปีครึ่งใช่มั้ยคือศาลชั้นต้นเนี่ยครูจอมทรัพย์เนี่ยแพ้ศาลอุทธรณ์ชนะครับแล้วครูจอมทรัพย์ลืมฎีกาเผลอว่ามีปัญหากับฝ่ายกฎหมายครับแล้วตอนเนี้ยที่เรามารื้อฟื้นคดีอาญาใหม่หมายความว่าหลังจากที่มันสิ้นสุดไปแล้วถูกป่ะเพราะเราไม่ได้ฎีกาสู้ถูกป่ะเรามาสู้ว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยที่ชนเนี่ยมันไม่ใช่ซึ่งเรารู้ความจริงทั้งหมดป่าทั้งป่าผมรู้ทั้งหมดว่า คืออะไ รแต่ในส่วนของการทำพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยตอนช่วงหลังเนี่ยรเราไม่ได้ทราบว่าเขามีคอมมิตเมนต์อะไรกันหรือเปล่าแต่รายละเอียดว่าการสู้การต่อสู้ของคนมันก็สู้ทุกรูปแบบมันไม่ได้จำกัดว่าอะไรถูกอะไรผิดใช่ไหมครับแต่หมายถึงว่าในช็อตแรกอ่ะผมยังเชื่อว่าช็อตแรกอ่ะครูไม่ได้ทำครับแต่ไอ้ช็อตสองเนี่ยครูผิดจริงก็ว่ากันไปครับแต่ออกจากคุกมาแล้วออกจากคุกมาแล้วสรุปแล้วเรื่องครูจอมทรัพย์มันจบลงโดยที่คุณครูก็จากสังคมบอกว่าแพ้กลายเป็นแกะฉะนั้นอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์ครับตรงนั้นคือตอนนั้นต้องเข้าใจว่าณตอนนั้นเนี่ยมันมีพระราชบัญญัติสืบพระราชบัญญัติหรือฟื้นคดีอาญาน่าจะประมาณปี25ถ้าจำไม่ผิด2536ครับตั้งแต่ตั้งพระราชบัญญัตินี้มาเนี่ยเพื่อให้เกิดเป็นช่องว่างของกระบวนการยุติธรรมที่บกพร่องให้คนมารื้อฟื้นคดีอาญาใหม่ได้แต่ประเด็นของมันก็คือตั้งแต่ใช้มาเนี่ยจนถึงปัจจุบัน30ปีไม่เคยมีคดีไหนรื้อได้แม้แต่คดีเดียวครับนี่คือข้อบกพร่องของมันครับเพราะว่าเรื่องพยานหลักฐานใหม่แล้วต้องไปพิพากษาให้พยานหลักฐานเก่าเท็จก่อนครับซึ่งมันยากมากมันยากมากแล้วคนที่ตัดสินในช่วงแรกก็อาจจะมีความผิดครับเพราะฉะนั้นรื้อฟื้นคดีอาญาใหม่มันจึงยากมากในส่วนของคดีครูจอมทรัพย์เนี่ยครับผมกับรองดุษฎียังเชื่อมั่นอยู่ว่าในคดีแรกที่ชนขับรถชนคนตายเนี่ยเขาไม่ได้ชนครับเพราะว่ามันมีพยานหลักฐานอยู่แต่ที่ครูจอมทรัพย์ถูกดำเนินคดีคือถูกดำเนินคดีที่2ครับคดีสร้างอันนั้นมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของระหว่างครูอ๋องกับครูจอมทรัพย์ครับกับขบวนการถูกป่ะครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกับผมมันคนละส่วนกันทางอาจารย์เนี่ยคือเจตนาคือว่าเราเราพูดถึงคดีแรกคดีแรกที่ชนเนี่ยนั่นนู่นนี่คือเราไปหาข่าวไปอะไรมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีติดป้ายทะเบียนอะไรต้องอย่าลืมว่าคนที่ทำคดีครูจอมทรัพย์ตายมาแล้วหมดทุกคนครับที่อาจารย์ไม่น่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนครับพนักงานพิสูจน์หลักฐานครับผมไม่รู้นะว่าทำสำนวนยังไงแต่ผมรู้หมดแต่เขาตายไปแล้วครับคือที่อาจารย์ต่อสู้เนี่ยต่อสู้ถึงนู่นย้อนกลับไปก่อนครูจอมทรัพย์ถูกต้องคดีถูกต้องแต่วันเนี้ยเรื่องที่มันไปจบคือมันจบที่กระบวนการของครูจอมทรัพย์เนี่ยอันนั้นเขาในช็อต2ช็อต2ซึ่งทางหน่วยงานอาจารย์ก็ไม่เกี่ยวหน่วยงานผมหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมก็ไม่เกี่ยวท่านดุษฎีก็ไม่เกี่ยวถูกไหมไม่เกี่ยวเรากำลังต่อสู้เรื่องหลักฐานวิทยาศาสตร์ของคดีแรกถูกต้องอ๋อแต่เรื่องการรับหลักฐานครับเรื่องการรับหลักฐานฉะนั้นก็เลยทำให้สังคมก็มีเสียงแตกนะครับบอกว่าอาจารย์เต้เข้ามาช่วยคนผิดเข้ามาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอะไรงี้อาจารย์ไม่ได้ผิดเพียงแต่ว่าคือเราจึงเชื่อมั่นว่าในส่วนของคดีแรกเนี่ยครับ
แต่ถ้าศาลเขายกไงเราก็ต้องยอมรับถูกป่ะแต่ส่วนที่ครูจอมทรัพย์ถูกดำเนินคดีที่2อันนั้นคือไม่เกี่ยวกับหน่วยงานเรามันไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับอาจารย์เต้ไม่เกี่ยวกับอาจารย์ดุษฎีเลยไม่เกี่ยวอันนั้นคือท่านคุณครูนี่เขาไปสร้างอะไรขึ้นมาเองไม่เกี่ยวกับเราถูกต้องไม่เกี่ยวกับผมครับก็ได้ให้ท่านผู้ชมจะได้เข้าใจไว้ใช่ๆจะหาว่าอาจารย์เต้ไปช่วยคนผิดช่วยนั่นนู่นนี่คือเราต้องรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกด้วยครับเพราะฉะนั้นมันเกิดข้อบกพร่องทางกระบวนการยุติธรรมครับเราจึงมายื่นหนังสือแล้วก็ตอนนี้มาดูมาทำคดีแตงโมกล้องอ่ะกล้องตัวที่สำคัญก็เสียหายไปก็คือกล้องใต้สะพานสังฮีครับกล้องที่ถ่ายตอนขากลับมาตอน 4:07 น.ไม่มีมันไม่ชัดไงครับมันมีแต่ภาพด้านหน้าไปแล้วกลับแต่ภาพด้านหัวเนี่ยไม่เจอเพราะเราต้องการทดสอบว่าตอนผ่านสะพานสังฮีขากลับมีน้องแตงโมอยู่เปล่าเพราะว่าภาพจุดอื่นอ่ะมันเช็คไม่ได้ครับมันมีกล้องหลายตัวที่เสียไม่ว่าจะเป็นสะพานเจษฎาบดินทร์สะพานพระราม4สะพานนวลชวีสะพานนนทบุรี12สะพานปทุมธานีกล้องเสียหมดสวัสดีครับผมโอ๊ค VP นะครับตอนนี้ผมเปิดช่องโอ๊ค VP ช่องที่2ทางช่อง YouTube นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้เพื่อนๆสามารถกดไปที่ลิงก์แล้วกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การติดตามแล้วก็ให้กำลังใจรายการ OVP ช่องแรกฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตาม OVP ช่องที่2ด้วยส่วนเรื่องราวจะสนุกและบันเทิงแค่ไหนเข้าไปดูในช่อง2ได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับ